สบายดีค่อยบรัดแค่และในคลิปวิดีโอนี้เองค่อยสภาพคนไปรับชมแก้งจันหนึ่งในสถานที่คำสาปของเมืองเวียงจันกับความลับที่เจ้าอาจบ่ค่อยฮู้ซึ่งแก้งจันเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในแม่น้ำคงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันที่ขึ้นกับเมืองสนาคามโก่งกันข้างกับตำบลหาดคัมภีร์อำเภอปากชมจังหวัดเลยในอดีตมีการบันทึกความเป็นระยะของแก้งนี้เอาไว้แต่ปัจจุบันแก้งจันได้กลายเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งในเมืองสนาคามเลยทีเดียวแต่เรื่องราวในครั้งอดีตได้ลอกหลอนชาวบ้านในบริเวณนั้นบ่น้อยแล้วเรื่องราวที่มีการบันทึกไว้ในครั้งอดีตจะมีประวัติและความเป็นมาในเด็กกันในนั้นก็ลืมฟังกับผู้มิตามหรือกดปุ่มซับสไครพร้อมกูเรียงข้างด้านลุงบัวเลยจากนั้นเขาไปรับชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยโดยแก่งจันเป็นโขดหินกระจายอยู่ตามลำแม่น้ำคองลักษณะทางกายภาพของแก่งจันเป็นแก้งหินชนิดหินแปรจำพวกหินคอไซส์หินคงทนหลายที่สุดในโลกและหินสเลสหินแปรที่มีเม็ดละเอียดที่เกิดจากการบีบอัดอย่างรุนแรงเมื่อถึงกระแสน้ำไหลกัดเซาะไปตามแนวสันหินของสันหินที่มีมุมลัดซ้ายและเนิงจึงเกิดเป็นห้องน้ำเลิกและยาวส่งผลให้เกิดเป็นน้ำวนหรือชาวบ้านจึงกันว่าเวิร์นซึ่งคำนี้เองก็มีที่มามาจากเวิร์นซุกหรือพระซุกพระเที่ยวคุ้นหูกันหรือได้ยินกันอย่างนาหูนั่นเองและก็ตามเวิร์นเป็นกระแสน้ำวนที่มีความแห้งสามารถดูดวัตถุขนาดใหญ่เช่นขอนไม้ยุงเหงื่อขนาดใหญ่ลอยมาตามผิวน้ำให้จมลงสู่ลุ่มน้ำสบายสบายโดยเจ้ามหาอุปราชบุญคงพระบิดาของเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าสุวรรณภูมาหรือเจ้าเพชรราชแห่งราชสร้างหลวงบางได้กล่าวไว้ว่าแก้งในแม่น้ำคงเป็นแก้งอันตรายหลายต่อการเดินเรือนำปรากฏในพระนิพนธ์ตำนานบุหันคดีในเรื่องแม่น้ำคงที่กล่าวว่าแก้งแม่น้ำคงมีภัยพิษเหมือนกับแก้งเชียงใหม่เป็นข้อสำคัญอยู่ที่น้ำวนพวกชาวเมืองเอิ้นว่าเวิร์นซึ่งย่างกันลายยิงก้อนหินในแก้งย้อนธรรมดาแก้งย่อมมีวังน้ำเลิกอยู่บริเวณลุ่มก้นแก้งย้อนสายน้ำแห้งเอ็นให้น้ำที่อยู่ในวังไหลเวียนเป็นวงใหญ่เลิกลงไปยังก้นหอยมีสบู่อยู่กลางวงปิดกันแต่ในฤดูแล้งน้ำวนจะอ่อนลงกว่าฤดูน้ำเพื่อแพร่พายลงแก้งจำต้องให้ผ่านไปวังน้ำวนและถ้าลิกสบู่วนบ่พ้นน้ำก็จะดูดเอาเหือจมหายไปลงไปในวนในทางลำเหมือนกับคนลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์บิดาภูมิพิษและโดยเหตุนี้เองตามแก้งสำคัญในแม่น้ำคองจึงมีเครื่องหมายเหตุไว้ตามบุหันาการทั้งข้างเหนือและข้างใต้เมื่อเหือแพ้ชาวเมืองจะผ่านแก้งบริเวณนี้ก็ต้องแวะเบิ่งระดับน้ำที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ถ้าเห็นระดับน้ำถึงขนาดมีไพ่แล้วก็จะเป็นต้องจอดและท้าอยู่นอกแก้งวนจนเห็นระดับน้ำขนาดปลอดภัยจึงมีการลองไปอีกครั้งนอกจากความอันตรายของกระแสน้ำต่อการเดินเรือแล้วในท้องถิ่นใกล้เคียงกับแก่งจันยังมีเรื่องราวมาว่าแก่งจันยังถึกใส่เป็นบ่อทิ่มศพของคนที่ถึกจวนผู้หายอุ้มมาข้ามพังศพเนื่องจากเป็นวังวนน้ำแล้วศพจะถึกกระแสน้ำดูดขึ้นไปลงใต้น้ำแล้วก็หายไปอย่างไร้ห้องหอยว่ากันว่าในข้อศ.1449หา1450ในสมัยของพระเจ้าสยามจักรพรรดิแผ่นแผ่วแห่งจากลาวลานซางได้ป่วยมีการเชิญพระบางพระพุทธรูปสำคัญของลานซางลงเรือจากเมืองเวียงคำเพื่อขึ้นไปลงพระบางแต่ปรากฏว่าเรือที่เชิญพระบางกลับล้มลงที่แก่งจันบริเวณลุ่มเมืองเชียงคานหรือเมืองสนาคามในฝั่งลาวนั่นเองพระบางได้พัดตกแล้วเรือจมหายไปลุ่มน้ำดังในปรากฏพงศาวดารในเมืองลงพระบางตามสภาพที่มีอยู่ในสารลูกคนที่กล่าวไว้ว่าแล้วพระเจ้าสยามจักรพรรดิแผ่นแผ่วได้สร้างให้ท้าวพญาลงไปเชิญพระบางที่เมืองเวียงคำแล้วใส่เรือขึ้นมาถึงแก่งจันไตในเมืองสนาคามแล้วเรือพระบางก็จมหายไปแต่โชคยังดีที่ขุนนางผู้โดยสารอยู่ทั้งเรือลำนั้นๆบริหารอันตรายต่างชีวิตและในเวลาต่อมาก็ได้มีการพบพระบางและถือกันเชิญกลับไปเมืองเวียงคำคือเก้าในปีคศ1579สมัยของพระมหาอุปราชพระเจ้าเมืองเวียงจันทร์ที่พระเจ้าบุรินองของพม่าได้แต่งตั้งขึ้นรักษาการภายหลังตีเวียงจันทร์ได้สำเร็จก็เกิดกบฏหัวหน้ากบฏอ้างตนเองว่าตัวเองคือพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชที่หายสาบสูญไปในเมืององค์การแขวงอัตเปอร์พระมหาอุปราชได้ส่งกองทัพไปปราบแต่กลับไม่สำเร็จกองทัพกบฏได้ยกขึ้นมาตีเวียงจันทร์พระมหาอุปราชจึงตัดสินพระทัยพาพระราชธิดาสองพระองค์ลงเรือขึ้นมาทางเหนือเพื่อหวังพึ่งนครหงสาวดีแต่เรือพระที่นั่งได้มาล้มก่อนที่แก่งจันทร์เป็นเหตุให้พระมหาอุปราชและพระราชธิดาสิ้นพระชนม์ซึ่งในตำนานขุนพลราชธิราชสภาวัดท่าม่วงจังหวัดร้อยเอ็ดในระบุชัดเจนว่าแก่งที่เรือพระที่นั่งของพระมหาอุปราชล้มจนต้องสิ้นพระชนม์เหนือเวียงจันทร์นั้นก็คือแก่งจันทร์
ดังปรากฏความว่าพระมาอุปราชเจ้าล้านสางนั้นก็แล่นหนีจากเวียงจันทน์เพื่อขึ้นมาทางเหนือเพื่อหวังมาพึ่งบารมีของเจ้าฟ้าหงสาวดีแต่คอยขึ้นฮอดแข่งจันทน์เหือก็จมลงไปเสียแล้วส่วนเจ้าพระมาอุปราชทั้งรัศธิดากุมารีลูกหญิงทั้งสองนั้นก็ล้วนตายที่ท่าน้ำเสียแล้วซึ่งก็เป็นไปตามกรรมแห่งเจ้าพ่อลูกทั้งสามนั่นแหละคอยเหือบ่ตายฮิบแลนเมื่อเนือห้องให้ล้ำให้ไปมาไหว้เทวีว่าพระมากษัตริย์ของล้านช้างและพระสัทธิดาได้วินาศจิบหายไปตายไปในแม่น้ำเสียแล้วโดยนักสำรวจชาวไอริชเจมส์แมคคาร์ธีลาดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแผนที่คนทำให้กองสยามเมื่อปี1885นักสำรวจคนนี้ได้เดินทางด้วยเครื่องสำรวจพื้นที่โดยรอบของอาณาจักรสยามจากเมืองหนองคายมายังเมืองเสียงคานในช่วงระหว่างวันที่15หาวันที่21เดือน5ปี1883คณะเดินเรือของเจมส์แมคคาร์ธีได้เดินเรือผ่านบริเวณแก่งจันและขึ้นมาถึงเมืองเซนคานเมื่อวันที่21เดือน5บันทึกเหตุการณ์ส่วนที่เรือผ่านบริเวณแก่งจันไว้ว่าวันที่25เดือน5เฮามาถึงเซียงคานยานทุรทุเลย้อนเรือลำหนึ่งจมลงในวังน้ำวนที่แก่งจันแต่โชคดีที่สามารถกู้มาได้โดยในคืนนั้นฝนตกหนักหลายข้าพเจ้าสะดุ้งตื่นจากฝันหายและพอหูโตก็พบว่าห่วงเรือลำหนึ่งแทงทะลุเรือเข้ามาอยู่ในเอ่อของข้าพเจ้าพอดีโดยมีแล้วโนเวนนอนอยู่ในเรือเจ้ากรมที่พร้อมจะจมเรือของข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อแม้จะห้องเสียงเอิญดังเท่าใดแล้วก็บ่ตื่นข้าพเจ้าเลยอยู่หัวเรือห่างกายเปียกไปหมดต้องได้มีการบังคับเรือและต้องทนหนาวจนถึงเช้าและพอมื้อเช้าข้าพเจ้าก็ถูกใครวริงงานอย่างหนักจนให้การครั้งนั้นเป็นให้ข้าพเจ้ายิ่งโมโหหลายขึ้นย้อนเคยเตือนกันมาแล้วว่าอย่าล่องเรือใกล้กันเกินไปเพื่อมีพายุแต่เราคงบ่ฮู้หยังในตอนที่ข้าพเจ้าเข้านอนแล้วโดยโฮเบิร์ตวอริงตันสมีนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษโดยฮับราชการในกรมราชาโลกเกตและภูมิวิทยาเคยเดินล่องเรือจากเมืองหลวงฮาบางลงไปยังเมืองหนองคายในช่วงฤดูแล้งเมื่อประมาณค.ศ.1892หาปี1893มีการบันทึกเกี่ยวกับแก่งน้ำหลายแห่งอยู่รุ่มเมืองสนะคามซึ่งคงหมายถึงแก่งจันไว้ว่าแก่งน้ำนี้มีกระแสน้ำไหลวนเวียนกินพื้นที่กว้างไกลหลายกิโลเมตรและซาดซัดเข้าสู่บริเวณแอ่งน้ำที่มีความกว้าง150ฟุตเกิดเสียงอึกทึกกึกก้องจากกระแสน้ำพุ่งกระจายแตกซ่านไปทั่วสารทิศและหมุนวนน้ำที่ไหลผ่านแก่งจันแต่ละแห่งจะมีลักษณะบ่คือกันและน้ำบนที่เกิดก็ต่างกันน้ำเฮือจมูกน้องลายบ่สามารถแล่นผ่านบริเวณนี้ได้เนื่องจากกระแสน้ำจะพัดเรือหมุนเข้าไปในน้ำวนหรือบริเวณที่น้ำได้กระจายอย่างวุ่นแห้งยัดให้ท้ายเรือถูกพัดเข้ามาใส่ฟังและกระแทกกับหินมุ่นมดนับเป็นช่วงเวลาที่เมื่อยที่สุดสำหรับลูกเรือในการบันทึกความสมัยเกี่ยวกับแก่งจันในยุคของเจ้าอนุวงศ์ยัดให้เห็นว่าแก่งจันเป็นแก่งหินในแม่น้ำคองที่มีความอันตรายที่สุดเป็นที่อยู่จักระยะกว้างขวางของนักเดินเรือและชาวเมืองริมฝั่งแม่น้ำคองรวมถึงแก่งกุดคู่ที่อยู่บ่ไกลจากแก่งจันหรือจะเป็นแก่งฟ้าที่อยู่ในเมืองแมทกงกันข้ามกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยก็เป็นในแก่งที่อันตรายกว่าแพ้กันดังนั้นผู้จะเดินทางด้วยเรือจากเมืองหลวงฮาบางไปยังเวียงจันทน์โดยเฉพาะในช่วงต้นของจากลาวลานซางจึงจำเป็นต้องมีการแวะพักบริเวณเมืองเซียงคานหรือเมืองสนะคามและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่จะผ่านแก่งต่างๆจากลุ่มเมืองสนะคามเริ่มต้นตั้งแก่งคุดคู่ไปจนถึงแก่งจันทน์โดยเมืองสนะคามต่างอยู่ระหว่างเมืองหลวงฮาบางกับเมืองเวียงจันทน์เป็นที่พักสินค้าที่พักเฮือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าจุดส่งผลให้เป็นเมืองที่มีบทบาทและมีความสำคัญในเมืองหนึ่งในน่านน้ำแม่น้ำคงสำหรับเมืองสระคามตามประวัติศาสตร์แล้วเป็นเมืองเดียวกันกับเมืองเซียงคานเดิมทีจะมีชื่อว่าเมืองชนะสงครามย้อนว่าลูกชายของพระเจ้าสยามจักรพรรดิแผ่นแผ่วก็คือเจ้าแท่นคำหรือเจ้าสุวรรณบัลลังก์ได้เกิดศึกกับอาณาจักรไดเวียของชาวเวียดนามและสามารถเปิดศึกเอาชนะเวียดนามมาได้โดยการยกทัพจากเมืองด้านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อขึ้นมาตีกองทัพเวียดนามที่กำลังมาล้อมหลวงฮาบางเริ่มมีการตั้งชื่อว่าเมืองชนะสงครามนั่นเองแต่ต่อมาในสมัยฝรั่งเศสได้ยึดครองฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองก็ได้ตัดเหลือเพียงชนะคามและว่ากันว่าในช่วงฤดูแล้งแม่น้ำคองในบริเวณนี้น้ำจะลดลงปริมาณหลายบริเวณแก่งจันก็จะมีหาดทรายยาวไปจนถึงแนวแก่งหินกลางแม่น้ำชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็จะนิยมหาคำในแถบนี้และในช่วงที่สยามมีการปกครองราชแบบจ่าเฮดหลังเสกเจ้าอนุวงศ์ในปีค.ศ. 1826หาปี1828เมืองชนะสงครามหรือเมืองปากเหืองมีอาณาเขตปกครองควบคุมเถิงในบริเวณแก่งจันไฟฟ้าราชดำเนินในเมืองนี้ต่อมีหน้าที่หอนทองและนำทองคำมาส่งช่วยทุกปีให้แก่ราชสำนักสยามโดยราชสำนักสยาม
จินเก็บทองคำช่วยจ้าตุเรกองช่วยทองคำในเมืองสนาคามแม้ภายหลังรัฐบาลสยามได้ยกเลิกการเก็บช่วยเปลี่ยนเป็นการเก็บภาษีแทนแต่ก็ยังคงมีชาวบ้านหอนทองในแม่น้ำบริเวณแก่งจันเพื่อขายกับพ่อค้าคำมิไรมาจนถึงปีค.ศ. 1987คนหอนคำลดลงและเกิดจะมีคนหอนคำในปัจจุบันเลยและเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์ของผู้คนท้องถิ่นองค์กรบริหารส่วนตำบลในหาดคำเพจึงได้มีการสร้างอนุสรณ์แก่งจันซึ่งเป็นประติมากรรมในการปั้นหูพยิงถืออุปกรณ์สำหรับหอนคำไว้ที่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข211บริเวณติดกับแก่งจันตำบลหาดคำเพอำเภอปากชมจังหวัดเลยนั่นเองและนี่คือแก่งจันหนึ่งในสถานที่คำสาปของเมืองแก่งจันที่เจ้าอาวาสบ่เคยหูสำหรับข้ออันตรายของแก่งจันได้เลื่อนหายไปจากความทรงจำของชาวบ้านสองฝั่งคลองแต่ก็ยังคงความสวยงามของแก่งจันเป็นบ่อผจญภัยและบ่อนพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแต่ประวัติศาสตร์ของแก่งจันที่ผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาและเรื่องราวประสบเหตุการณ์ต่างๆก็ชี้เห็นว่าแก่งจันคืออีกสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจหลายแล้วทุกคนได้มีความเห็นแล้วใดเกี่ยวกับแก่งจันซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากกิมมิ่งช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยไปดูหน้าเกี่ยวกับแบบนั้นก็เรื่องฝากรูปมิตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเรียงข้างด้านล่างนี้เลยเพื่อจุพาร์ทคลิปใหม่อีกซองของมาแต่แค่สำหรับวันนี้สบายดี